แฟนวอลเลย์บอลไม่ปลื้มอีบราคาราคุปดาวตกหัวชมพูสะใจเกินเบอร์แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยไม่ปลื้มอีบราคาราคุปดาวตกหัวชมพูทีมชาติตุรกีสะใจเกินเบอร์แสดงอาการดีใจอย่างออกนอกหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022เมื่อวันที่14กรกฎาคม65เป็นการลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามอันคาราสปอร์ตฮอลกรุงอันคาราประเทศตุรกีทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกที่จบด้วยอันดับที่8ลงสนามพบทีมชาติตุรกีเจ้าภาพทีมอันดับ5ของโลกโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซต 25-23 15-25 18-25 และ 21-25 หลังการแข่งขันแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยจำนวนหนึ่งต่างแสดงออกทางสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากไม่พอใจกับรีแอคชั่นการแสดงออกของอีบราคาราคูตนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีที่ดีใจอย่างออกนอกหน้าบางจังหวะหันมาสะใจใส่ผู้เล่นทีมชาติไทยสามดาวตกทีมชาติไทยเผยหลังเกมแพ้ตุรกียังเต็มที่แล้วแค่เสียดายมากกว่าเสียใจสามดาวตกทีมชาติไทยเผยหลังเกมแพ้ตุรกียังเต็มที่แล้วแค่เสียดายมากกว่าเสียใจกัปตันผู้ปลื้มปีนี้ปังมากสิ่งที่ซ้อมเตรียมแผนมาออกมาได้ว้าวผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022เมื่อวันที่14กรกฎาคม65รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามอันคาราสปอร์ตฮอลกรุงอันคาราประเทศตุรกีทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกลงสนามพบทีมชาติตุรกีเจ้าภาพทีมอันดับ5ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซต 25-23 15-25 18-25 และ 21-25 หลังเกมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีถึงแม้เราไม่ได้ไปต่อในรอบ4ทีมแต่ทุกคนทำได้ดีแล้วแต่ข่าวตุรกีมาดีกว่าจริงๆแม้เราจะทำได้ดีแล้วแต่เขาดีกว่าก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปภาพรวมปีนี้ปังมากทำให้เห็นว่า2ปีที่ไม่ได้ออกมาเล่นสิ่งที่ซ้อมเตรียมแผนมาออกมาได้ว้าวขนาดเล่นเองยังว้าวเลยและพวกเราก็มีความสุขจริงๆด้านยิ้มบีมชัชชุออนโมกศรีให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราเต็มที่แล้วตัวหนูเองแม่ขาไม่ไหวแต่เมื่อมองหน้าทุกคนแล้วทุกคนช่วยกันให้กำลังใจกันอย่างดีเลยแต่ว่ามีแอบเสียดายเพราะเปิดหัวมาดีได้เซตแรกมาคิดว่าเอาวะสู้ว่าแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างทั้งสภาพร่างกายทำให้แผ่วลงมาและรู้สึกเสียดายมากกว่าเสียใจขณะที่บีมพิมพิชยาโกกรัมให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าวันนี้สู้กันมาเต็มที่แล้วทุกคนใส่กันเต็มร้อยจริงๆสุดยอดสปิริตแจ็คสันหวังตากฝนร่วมงานจนจบปฏิเสธร่มยอมเปียกพร้อมอากาเซ่ดีใจถูกชมไหว้สวยสปิริตแรงกล้าแจ็คสันหวังตากฝนร่วมงานจนจบปฏิเสธร่มจากสตาฟยอมเปียกพร้อมอากาเซ่ดีใจชาวไทยชมไหว้สวยลั่นคำออกมาจากความรู้สึกข้างในวันที่14กรกฎาคม65ที่ริเวอร์พาร์คไอคอนสยามศิลปินเกาหลีสุดฮอตชื่อดังแจ็คสันหวังเดินทางมาร่วมงานเดอะไฟเนสโมเมนต์วิทแจ็คสันแวงในฐานะแอมบาสเดอร์เนสกาแฟโกเครมมาท่ามกลางเหล่าอากาเซ่ที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแน่นหนาเหมือนเดิมโดยช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มแจ็คสันปรากฏตัวท่ามกลางเสียงกรี๊ดสนั่นพร้อมกับเดินยกมือก้มหัวไหว้มาตลอดทางก่อนจะทักทายอากาเซ่ด้วยน้ำเสียงสดใสว่าสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับจากนั้นได้พูดคุยถึงการมาร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์
โดยบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งทั้งนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วต่อมาพิธีกรได้บอกว่าผู้บริหารและทุกคนที่มางานในวันนี้ล้วนแต่ชื่นชมว่านักร้องหนุ่มว่ายสวยมากทำเอาหนุ่มแจ็คสันยิ้มด้วยความดีใจพร้อมกับบอกว่าผมทำทุกอย่างออกมาจากความรู้สึกข้างในและด้วยความเคารพขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมจากนั้นแจ็คสันเล่าต่อว่ามาอยู่เมืองไทยราว1สัปดาห์แล้วได้เที่ยวแต่ในโรงแรมทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำส่วนอาหารไทยที่อยากทานมากคือข้าวเหนียวมะม่วงและทุเรียนซึ่งตอนนี้ได้ทานแต่ทุเรียนทอดต่อมาศิลปินหนุ่มได้โชว์ลีลาบาริสต้าชงกาแฟร้อนและกาแฟเย็นให้แฟนได้ชมกันสดๆพร้อมสเต็ปการเช็คกาแฟที่สุดแสนจะน่ารักและเซ็กซี่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนั้นฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักแต่นักร้องหนุ่มยังทำกิจกรรมตามปกติพร้อมกับบอกให้อากาเซ่กางร่มที่เจ้าหน้าที่แจกให้ส่วนตัวเองนั้นได้ขอบคุณและปฏิเสธร่มที่เจ้าหน้าที่เดินเข้ามากางให้ก่อนที่ทางผู้จัดงานจะขอหยุดกิจกรรมบนเวทีเป็นเวลาประมาณ15นาทีทว่าเมื่องานกลับมาดำเนินต่อฝนกลับยิ่งตกลงมาหนักกว่าเดิมแต่แจ็คสันเลือกที่จะยืนตากฝนทำกิจกรรมบนเวทีจนจบโดยปฏิเสธร่มที่เจ้าหน้าที่นำมากางให้อีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณโปรเจกต์ Always Support You ที่อากาเซ่ไทยตั้งใจทำให้ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำขอบคุณที่ทุกคนมาให้กำลังใจท่ามกลางสายฝนและย้ำให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเรียกว่าได้ใจอากาเซ่ไทยไปเต็มThirteenly Bird มรสุมรุ่งเร้าเบญจเพสเปิดใจเรื่องหนักสุดในชีวิต Thirteenly Bird มรสุมรุ่งเร้าเบญจเพสเปิดใจเรื่องหนักสุดในชีวิตเสียพ่อกะทันหันหลังแม่จากไปไม่นานทุกอย่างถาโถมเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเติร์ดอนุโรธเกตเลขาหรือเติร์ดทินลี่เบิร์ดที่หลายหลายคนรู้จักในฐานะนักร้องนำวงทินลี่เบิร์ดมีเพลงฮิตติดหูและมีแฟนคลับมากมายทั่วประเทศกับการเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวชีวิตที่โดนถาโถมอย่างหนักหน่วงในช่วงวัยเบญจเพสที่ผ่านมาทั้งเรื่องครอบครัวและความรักซึ่งเขาก็รับมือด้วยความเข้าใจและยอมรับจนก้าวผ่านไปได้ด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งคุณโตมากับวงไหนพ่อแม่ชอบเปิดเพลงแบบไหนเขาจะชอบเปิดเพลงของวิทนี่ฮูสตันกับมารายแครีมากตอนฟังก็จะรู้สึกว่ามันร้องยากดีนะทำไมเขามีพลังจังเลยเราก็เลยได้ซึมซับความดีว่าจากตรงนั้นซึ่งทำให้ทินลี่เบิร์ดไม่เหมือนกับวงอื่นถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงมันจะมีความแบบว่าแปลกหัวเราะเรื่องของชีวิตตอนนี้จิตใจคุณเป็นอย่างไรบ้างจิตใจตอนนี้มีความขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันสวิงเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเสียป้าและแม่ไปผมก็คือกลับมาทำงานเลยจัดงานศพบวชหน้าไฟเสร็จเรากลับมาทำงานต่อเลยไปแต่งเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตเลยไม่ค่อยได้มีเวลาโฟกัสกับตัวเองเท่าไหร่ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเราเครียดเรื่องอะไรบ้างหนักใจไม่สบายใจเรื่องอะไรบ้างเวลาที่จะได้มีโอกาสทบทวนหรือว่าดูและฟังใจตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยมีเยอะมากก็คือก่อนนอนหรือไม่ก็เวลาขับรถไปไหนจะได้อยู่กับตัวเองนิดหนึ่งทบทวนเรื่องอะไรกับตัวเองส่วนใหญ่จะคิดถึงป้ากับแม่ครับอยากคุยกับเขาอยากบอกเขาในหลายๆเรื่องว่าเราเหนื่อยท้อหรือบางครั้งเราก็ไม่ไหวกับหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามาแต่ผมเป็นคนที่ไม่อยากจะทำให้ตัวเองดาวเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนที่ป้าและแม่เสียไปคือผมบอกกับตัวเองว่าไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าแต่ยังดีที่ผมเข้มแข็งพอที่จะไม่ได้ตกลงไปขนาดนั้นยังมีเพื่อนที่ช่วยให้ผมยกตัวเองขึ้นมาได้อยู่ตั้งแต่ไม่มีพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองดูแลตัวเองเขาเคยบอกไว้ก่อนเขาเสียว่าเขาก็ลูบหัวแล้วบอกว่าป้าว่าเติร์ดอยู่เองได้แล้วแหละ
เติร์ดเข้มแข็งมากเติร์ดเก่งมากหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เริ่มทำอะไรด้วยตัวเองได้แล้วคือมันเหมือนไฟบังคับเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆผมโตมาแบบมีความลูกคุณหนูมากเลยแม่เตรียมข้าวให้มีแม่บ้านซักผ้าให้แม่เอารถไปล้างให้ด้วยความที่เขาเป็นห่วงก็จะทำให้ตลอดเพราะเราทำงานวงเยอะมาตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัยแล้วแต่ตอนนี้ต้องทำเองทุกอย่างความรักของเติร์ดไม่มีครับไม่เคยมีแฟนเคยมีแค่คนคุยเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ผมชอบคนที่ผมเคยไปจีบดันเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผมแล้วเวลาที่มีใครมาชอบผมหรือมีใครเข้าหาผมก็กลายเป็นว่าผมไม่ชอบเขาแล้วผมก็เปลี่ยนคนคุยไปเรื่อยๆแรกก็เฮิร์ตครับแต่มันเริ่มชินชาเพลงส่วนใหญ่ทินลี่เบิร์ดเลยอกหักไงคุณมีสเปคไหมจะค่อนข้างแพ้ทางผู้หญิงหวยหน้าแบบมีความเอเชียนหน่อยสเปคจริงๆคือเข้ากันได้คุยกันรู้เรื่องเข้าใจในสิ่งที่ผมทำจริงๆตอนนี้ผมก็มีคนคุยศึกษากันอยู่และพยายามที่จะดูกันให้รอดเพราะผมรู้สึกว่าพองานเยอะขนาดนี้เรายังดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเลยก็กลัวว่าเราจะดูแลเขาได้ไหมครอบครัวเราเป็นแบบไหนผมรู้สึกอบอุ่นนะเขาเลี้ยงดูแลผมเป็นอย่างดีเลยป้ากับแม่ผมรู้สึกอยากให้เขาเป็นพ่อแม่ต้นแบบเหมือนกันนะเพราะว่าสนับสนุนทุกอย่างที่ผมทำจะทำหนังเล่นละครเวทีจะเรียนอะไรให้หมดเขาแค่บอกว่าดูแลตัวเองให้ได้แล้วกันเขาน่ารักมากเขาบอกว่าภูมิใจในตัวเราแต่แม่อาจไม่ทันได้บอกแต่ป้าบอกช่วงที่แม่เสียแล้วว่าเพลงดังแล้วเนื้อคีย์แต่ไม่ถึงได้ร้อยล้านแล้วเขาก็บอกว่าภูมิใจตอนที่คุณแม่จากไปรู้ว่าหนักมากความรู้สึกในตอนนั้นตอนที่เขาจากไปไม่ได้เศร้าเท่ากับตอนที่รู้ว่าเขากำลังจะเสียเพราะว่าคืนที่ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้วเข้าไปป้ากับแม่ก็ยิ้มทุกอย่างก็ดูปกติป้าบอกว่าแม่เป็นขั้นที่สองไม่เป็นไรมากเดี๋ยวก็หายแล้วป้าก็บอกว่าเดี๋ยวเติร์ดออกไปคุยกับป้าหน่อยแล้วเขาก็พาเดินไปไกลมากแล้วเขาก็บอกว่าแม่เป็นขั้นที่สี่นะเป็นขั้นสุดท้ายแต่ว่าเราบอกแม่ไม่ได้แล้วเขาก็ปล่อยโฮกับผมเลยในชีวิตผมไม่เคยเห็นเขาร้องไห้มาก่อนเราก็กอดต้องปลอบเขาแต่เราก็ไม่ไหวเหมือนกันคืนนั้นก็เรียกเพื่อนมานอนด้วยเพราะว่านอนคนเดียวไม่ได้แล้วเราก็ร้องไห้ไปจนหลับร้องไปประมาณ 2-3 อาทิตย์จนได้เจอหมอปั๊บแล้วรู้ว่าทำคีโมพอจะมีความหวังอยู่แต่ร่างกายแม่ผมอ่อนแอหมอบอกว่าอยู่ได้สูงสุดแค่6เดือนวันที่27พฤษภาคมแม่บ้านโทรมาหาผมว่าแม่ช็อกปั๊มหัวใจให้รีบมาตอนระหว่างขับรถก็คิดว่าเขาไปแน่เลยมั้งไม่เป็นไรนะถ้าเขาไปก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่ทรมานคือผมรู้นะเพราะป้าบอกผมว่าแม่บอกเขาว่าอยากไปทุกวันทุกวันเรารู้แต่ก็ไม่ได้บอกแม่เรื่องนี้เพราะแม่ก็ไม่บอกเราเหมือนกันแม่เข้า ICU อยู่ได้ประมาณ 4-5 วันเขาก็เสียวันที่3มิถุนายนเราก็ไปถึงคนแรกคุณหมอบอกว่าเสียใจด้วยนะครับคุณแม่เสียชีวิตแล้วไปตอนที่เขากำลังปั๊มลมพอดีเราโล่งตอนที่เขาไปเพราะเขาจะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วแค่เราต้องดีลกับใจตัวเองว่าโอเคไม่มีเขาแล้วนะอยู่กับป้าสองคนแล้วนะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างตอนที่คุณแม่จากไปแรกๆดูเข้มแข็งจากนั้นดูไม่เหมือนเดิมกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าหนักป้าผมเป็นโรคซึมเศร้ามาตั้งแต่ผมยังเด็กๆแล้วเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆหมอก็ลดยาจาก2เม็ดเหลือเม็ดเดียวเหลือครึ่งเม็ดจนแทบไม่ได้กินแล้วจนกระทั่งพอแม่ป่วยและเสียเด้งกลับไป2เม็ดเลยมีหลายครั้งที่เขาบอกผมว่าวันนี้ป้าไม่ไหวแล้วเราก็รู้จักพี่ชายว่าป้าเกือบจะยิงตัวเองนะโชคดีที่เขาโทรไปหาเพื่อนเขาก่อนเขาเลยรู้แล้วมาทันแล้วเขาก็บอกผมว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองแล้วเ
ขาสัญญาแล้วก็แย่ลงเรื่อยๆจนวันก่อนเขาเสียท่าทีเขาแปลกมากไม่ค่อยกินข้าวนอนไม่หลับตาสายตาว่างเปล่าเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็บอกผมว่าป้าไม่ไหวป้าอยากไปมากเลยแล้วป้าว่าเติร์ดเข้มแข็งนะอยู่คนเดียวได้แล้วเราก็น้ำตาไหลแล้วก็บอกว่าไม่เอาทำไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันสิแล้วหนูจะอยู่กับใครล่ะเขาคิดถึงแม่มากแม่เป็นส่วนใหญ่ๆเลยแล้วที่เหลือตามมานั้นเป็นภาระในชีวิตของเขาหรือชีวิตของพวกเรามีหนี้สินเยอะเราก็คิดว่าถ้าเป็นเราก็อาจจะทำเหมือนเขาหรือเปล่านะแบบมันนักหนามากจริงๆแล้วเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหลายๆอย่างมาถาโถมที่เขาวันนั้นเขาก็ขอกอดหน่อยเราออกไปทำเพลงกับวงวันนั้นผมก็อาใจเนื่องจากเขาเคยให้สัญญาไงว่าเขาจะไม่ทำอีกจะอยู่กับเราถ้างั้นเราเชื่อกลับมาจากทำเพลงก็รู้สึกแปลกๆแล้วว่าทำไมไฟหน้าบ้านปิดมืดเพราะปกติเขาจะเปิดตลอดก็เข้าไปชั้นล่างดูปกติทุกอย่างเราก็นั่งดูทีวีไม่ได้อะไรรู้สึกว่าแกคงเข้านอนแล้วมั้งพอขึ้นไปก็เห็นว่าเขาทำแล้วตกใจมากช็อกเขาก็ทิ้งโน้ตไว้มันช็อกแล้วก็ค่อยๆร้องออกมาหลังจากนั้นเหมือนไม่มีแรงรู้สึกมันหนาวมากต้องการความอบอุ่นแต่ว่าหลังจากนั้น 3-4 วันก็ร้องไห้ติดกันทั้งวันทุกวันจนถึงวันที่จัดงานศพที่เราโอเคแล้วเป็น 3-4 วันที่ทรมานมากคิดว่าเราจะเอายังไงในชีวิตต่อดีแล้วก็เป็นห่วงเขาเพราะเขาฆ่าตัวตายไม่รู้ว่าวิญญาณจะสงบสุขไหมตอนแรกผมไม่เชื่อเลยนะเรื่องพวกนี้จนกระทั่งผมได้กลิ่นแม่ในวันนั้นผมรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้พลังงานพวกนี้ก็มีอยู่จริงพี่โอมก็เลยแนะนำว่าบวชได้ก็ดีนะจะได้เป็นกุศลส่งให้คุณพ่อไปในที่ที่ดีไปสู่สุคติจริงๆนึกถึงความรู้สึกว่าทำไมมันเกิดขึ้นกับเราทั้งพ่อและแม่คือปีนั้นผมเป็นเจ้าเพศอายุ25พอดีแล้วก่อนที่ผมจะ25ผมก็เสียสุนัขตัวเองไปด้วยโรคมะเร็งปอดเหมือนแม่เลยขั้นสุดท้ายแล้วผมก็เจอน้องคนแรกแล้วตอนที่เป็นแม่ผมก็เจอคนแรกตอนป้าผมก็เจอคนแรกเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่ามันบังเอิญหรือว่ามันถูกกำหนดมาแล้วจักรวาลกำลังจะบอกอะไรเราผมเป็นคนที่พยายามจะเข้าใจในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในชีวิตเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ความเข้าใจนั้นมันเลยทำให้เรายอมรับมั้งตื่นมายังนึกถึงท่านทุกวันไหมไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเลยพี่คิดถึงทุกวันจริงๆจะมีโมเมนต์ที่เหงาๆบ้างแล้วแบบมันคงจะดีถ้าเขาอยู่ตรงนี้จะได้เล่าให้เขาฟังเราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างแฟนคลับที่มีปัญหามาปรึกษาคุณบ้างไหมทักมาเยอะครับส่วนใหญ่ทักมามีอยู่2แบบคือเป็นโรคซึมเศร้าและไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วกับเพิ่งสูญเสียพ่อแม่หรือเลิกกับแฟนแล้วจิตใจไม่ไหวเขาก็จะถามผมว่าพี่ผ่านมันมาได้ยังไงเราก็จะบอกว่าพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นใจเย็นใจเย็นมีสติไล่ไปทีละเรื่องอย่าเอาไปรวมกันเกือบจะทั้ง100นะบอกว่าพ่อแม่ไม่ค่อยฟังคาดหวังในตัวลูกมากเกินไปรู้สึกว่าเป็นสังคมที่เครียดเกินไปไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างก็เลยบอกเขาว่าต้องเชื่อมั่นในตัวเองลองคิดว่าทำเพื่อตัวเองดูแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นบางครั้งเรารักใครมากเกินไปหรือคาดหวังกับใครหรือใครมาคาดหวังกับเรามากเกินไปมันจะหนักกับใจเราเคยมีคนรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งเขาทักมาสั่งเสียกับผมบอกว่าพี่ไม่ไหวอยากจะจากโลกนี้ไปแล้วมาบอกเพราะว่าเพลงเติร์ดได้ช่วยพี่ไว้เยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็บอกว่าพี่ใจเย็นใจเย็นผมเชื่อว่าน่าจะยังมีอะไรดีๆในโลกนี้สำหรับพี่อยู่และยังมีคนที่ยังรักและต้องการที่ยังให้พี่อยู่ในโลกนี้เยอะมากแล้ว2เดือนต่อมาเขาก็ทักมาขอบคุณผมว่าพี่ยังอยู่นะขอบคุณเพลงเติร์ดที่ช่วยพี่ไว้เราก็แบบโหยิ่งใหญ่นะการที่เพลงได้ช่วยชีวิตเขาไว้ยิ้ม
้